รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.ซึ่งครั้งนี้เป็นเอพิโซดที่18ตอนคุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์โครงการ YSC 2022โดยผมดร.นิกสุกฤตสุจริตตระกูลอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคุยในวันนี้นะครับซึ่งโดยเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือโครงการ YSC นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนนะครับมีโอกาสได้แสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาตินิตยสารสารวิทย์สวทช.ได้ชวนน้องๆเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบนะครับโครงการ YSC จำนวนทั้งหมด2โครงการด้วยกันคือโครงการการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของการเพาะต้นกล้าทานตะวันด้วยดินดวงจันทร์จำลอง TLS-01 สำหรับการเกษตรอวกาศในอนาคตนะครับและอีกโครงงานหนึ่งนะครับคือผลกระทบของสภาวะแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงต่อการสังเคราะห์แสงสันการสังเคราะห์ขอโทษนะครับสารต้านมะเร็งในเอเลมเซเวตัมหรือกระเทียมนะครับมาพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง2เรื่องนี้นะครับรวมถึงแนวคิดและวิธีการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันครับก่อนอื่นเลยนะครับขอรบกวนน้องๆทั้ง3คนแนะนำตัวทีละคนนะครับเริ่มจากน้องภูริน้องเวิร์กและก็น้องปายครับผมสวัสดีครับทุกท่านผมภูริทิติวัฒน์กินศิริโชติม.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานีครับครับผมน้องเวิร์กดูจะหลุดไปนะครับงั้นขอน้องปายกันเลยครับครับผมชื่อประวัติเจริญวงศ์ครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่5ครับโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็ผมทำเรื่องผลกระทบของสภาวะแรงน้ำถ่วงที่เปลี่ยนแปลงต่อการสังเคราะห์สารต้านมะเร็งในกระเทียมนะครับครับผมน่าสนใจเลยครับน้องเวิร์กกลับเข้ามาแล้วนะครับน้องเวิร์กครับผมรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อเวิร์กนะครับนายปราชญากิติพงษ์เจตศิริครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปทุมธานีครับก็ทำโครงงานอยู่ตรงนี้ครับผมครับโอเคครับผมยอดเยี่ยมนะเป็นโครงการที่น่าสนใจทั้ง2โครงการนะครับก็ก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดนะครับอยากจะขอรบกวนอาจารย์อาร์มช่วยอธิบายถึงโครงการ YSC หน่อยครับว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและเด็กๆมัธยมจากทั่วประเทศเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงครับครับขอบคุณมากครับก็จริงๆเนี่ยสวทช.เนี่ยก็จะมีกลุ่มเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็จะมีหลายโครงการนะครับอย่างเช่นโครงการ JCP นะครับโครงการมีจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะครับ YSC เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่พยายามผลักดันให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ร่างเป็นเหมือนโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเขาก็จะให้ระยะเวลาทำช่วงหนึ่งพร้อมกับเงินทุนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมานำเสนอผลงานกันแล้วก็มีการคัดกลุ่มส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปแข่งขันต่อยังโครงการICEF นะครับก็ชื่อ Regeneron ICEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับก็เป็นโครงการที่คัดเลือกน้องๆมัธยมจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งโครงการเข้าไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะฮะไปถึงอเมริกาเลยนะครับเยี่ยมมากเลยฮะตะกี้ก็ได้ยินหัวข้อโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะเลยอยากจะขอถามน้องภูริหน่อยนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเจ้าโครงการการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของการเพาะต้นกล้าทานตะวันด้วยดินดวงจันทร์จำลองเนี่ยเป็นโครงการที่ทำอะไรมีที่ไปที่มายังไงบ้างครับยินดีครับก็คือว่าสำหรับโครงงานนี้เนี่ยครับกลุ่มของเราโดยเฉพาะตัวผมกับเวิร์กเนี่ยครับสนใจเกี่ยวกับด้านอวกาศแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพและเกี่ยวกับด้านการแพทย์ครับพวกเราก็เลยคิดที่จะทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับพืชเพื่อนำไปปลูกในอวกาศ ทำให้นักบินอวกาศเนี่ยครับมีคุณภาพชีวิตหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับพวกเราก็เลยติดต่อไปที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งต่อมาก็ได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์อุตมีพิจกรรมในการติดต่อไปยังห้องปฏิบัติการที่ของอาจารย์อาร์มครับครับก็เลยได้มาร่วมโครงการแล้วมีซูเปอร์ไวเซอร์เป็นอาจารย์อาร์มนะครับดีเลยครับดีเลยครับอีกครั้งอาจารย์อาร์มก็ได้แนะนำให้ผมนำดินโดนการจำลอง TS01 ของบริษัท Space Lab เป็นผู้ผลิตมาใช้ในการทดลองนี้ครับซึ่งจุดนี้ก็จะทำให้โครงงานของกลุ่มเรามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมโหน่าสนใจเลยน่าสนใจเลยทีนี้เรามี2โปรเจกต์ที่จะคุยกันวันนี้นะครับเราอยากจะขอถามน้องปายนิดนึงครับว่าแล้วโครงการผลกระทบของสภาวะแรงน้ำถ่วงที่เปลี่ยนแปลงต่อการสังเคราะห์สารต้านมะเร็งในกระเทียมล่ะครับเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับผมครับก็แรงบันดาลใจของผมก็จริงๆก็เป็นคือผมก็เจอมาเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับก็พอดีผมมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับเขาก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลยครับหลายคนจริงๆมีหลายคนนะครับเขาก็เป็นคนที่เรียนดีแล้วก็ผมว่าเป็นผมว่าให้เกียรติเขามากๆครับแล้วผมก็พอรู้จักเขาได้มากขึ้นครับผมก็มารู้ว่านอกจากที่เขาต้องเรียนด้วยครับเขาก็ต้องมีไปดูแลคนที่เขารักเลยครับอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งเขาก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นโรคมะเร็งครับผมก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นด้วยกันนะกับหลายๆคนนะก็อยากที่จะช่วยเขานะครับเพราะว่าแค่เรียนก็หนักแล้วนะครับก็เลยเป็นผมก็เลยคิดว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็ผมก็อยากที่จะมีผลต่อการมีผลต่อวงการการแพทย์เรื่องโรคมะเร็งครับแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมานะก็อันนี้ก็เป็นตอนเด็กๆเหมือนกันนะครับก็พอดีคุณแม่ผมเขาเป็นคนที่ชอบกินข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็มีเป็นคุณตาคนหนึ่งครับที่เขาขายข้าวต้มมัดตอนเด็กๆผมก็เห็นเขาทำงานหนักมากเลยครับแล้วก็ขายไปขายมาก็ได้เงินพอสมควรครับจนมาถึงวันหนึ่งนะครับผมก็แม่ผมก็พาผมมาซื้อข้าวต้มมัดครับแล้วจากนั้นคุณลุงคนนั้นเขาก็ไม่อยู่แล้วครับเป็นคุณยายท่านหนึ่งครับผมก็เลยถามคุณยายว่าอ๋อแล้วคุณลุงเป็นไงบ้างครับเขาก็บอกว่าคุณลุงไม่สบายคุณลุงเป็นโรคมะเร็งครับก็เป็นใช่ครับเป็นเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กครับแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้โรคมะเร็งนะครับมันเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงและเราควรจะทำในฐานะที่เป็นเยาวชนที่จะไปช่วยชาติในอนาคตครับแล้วก็ควรจะทำให้มันดีที่สุดนะครับในการช่วยเหลือแล้วนอกจากนี้นะครับก็ในเมื่อผมรู้ว่าโรคมะเร็งมันมีเป็นโรคที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ทั้งโลกนะครับเป็นมีปัญหานะครับผมก็ไปรู้ไปมันก็ไปเดินซื้อของกินหลังเลิกเรียนครับแล้วก็ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งครับดูเขาก็เหมือนกับว่าจะหลงมาครับผมก็เลยนั่งคุยกับเขาสักแป๊บนึงครับเขาคุยไปคุยมาก็สนิทกันเรื่อยๆครับแล้วก็จนผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณแม่ไปไหนครับเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาน้องคนนั้นก็บอกว่าคุณแม่ผมเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นคนที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะผมของเขาก็จะเริ่มที่จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่เป็นเด็กผมก็ไม่อยากจะบอกเขาว่าคุณแม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบอ๋อโอเคครับผมก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยรู้ว่านอกจากโรคมะเร็งอะฮะที่มีผลต่อไม่ใช่แค่คนไทยแต่คนทั้งโลกนะฮะก็ยังรู้อีกนะว่ามันมีคนที่อาจจะยังไม่ได้ยังไม่มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปหาทางแก้ไขของมะเร็งของโรคมะเร็งที่ไม่ใช่แค่สามารถแพร่กระจายได้แค่นั้นนะฮะแต่ต้องมีราคาถูกด้วยฮะ ก็เลยไปเจอก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็ผมก็ตัดสินใจเอาสมุนไพรที่เป็นกระเทียมเนี่ยนะฮะอัลลิมซัตติเวียนนะครับนำมาศึกษาแล้วก็เป็นที่มาของโครงการเนี่ยครับครับผมอ๋อครับโอ้เป็นโปรเจกต์ที่ driven มากๆนะครับโดยประสบการณ์ที่เรามีมาแล้วก็ความpassion ของเราที่มีต่อวิทยาศาสตร์ของอวกาศนะจริงๆแล้วทั้งสองโครงการเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ความรู้ทางด้านอวกาศนะครับที่จริงๆแล้วมันเป็น multidisciplinary subject มากๆนะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ในหลายๆด้านมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี motivation แล้วก็ drive ที่จะเขียนโครงงานแนวนี้ออกมาได้นะฮะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวขยับกลับมาที่กลุ่มต้นกล้าทานตะวันนิดนึงนะครับน้องเวิร์คครับผมรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเมื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการนี้แล้วเนี่ยเรามีเทคนิคการค้นคว้าข้อมูลอย่างไรแล้วก็เอามาจากไหนครับผมครับก็คือตอนแรกสุดเลยนะครับอาจารย์อาร์มเขาก็จะมีเป็นคลิปความรู้ครับจากพี่ที่โครงการ JSTP มาครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับว่าสิ่งที่ต้องรู้ครับในการทำโครงงานต่างๆแล้วก็จะรวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลด้วยแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับโครงงานเราว่าเราจะต้องการรู้ข้อมูลในหัวข้ออะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเอาเหมือนคีย์เวิร์ดของแต่ละหัวข้อนั้นนะครับมาใช้ในการเซิร์ชครับก็ถ้าสมมติคีย์เวิร์ดนึงนี่ไม่เราลองใช้แล้วมันไม่เจอสิ่งที่เราต้องการก็จะลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดที่เหมือนความหมายเดียวกันครับเป็นคนละคำกันอะไรอย่างนี้มาลองเซิร์ชดูครับก็Search Engine ที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Google Scholar ครับผมก็ช่วงแรกๆที่ Search เราก็จะเหมือนสแกนคร่าวๆก่อนครับว่าเอกสารไหนที่เกี่ยวข้องกับงานเราได้บ้างแล้วก็เหมือนดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็จะมาอ่านอีกทีนึงครับว่าอ่านอย่างละเอียดว่าอันไหนที่เราจะเอามาใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้นี่มันเทคนิคการอ่านระดับมหาลัยเลยนะครับเรื่องของการสกิมแล้วก็สแกนนะแล้วเสร็จแล้วก็ดิกทรูคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นเทคนิคการอ่านที่แบบเป็นการหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วก็ process ข้อมูลนะครับที่ค่อนข้าง effective นะฮะแล้วก็เฮ้ยทำได้ดีมากเลยอันนี้คือระดับมัธยมนะเนี่ยนั่งหาของพวกนี้แล้วก็เซิร์ชดีมากเลยครับจริงๆแล้วการหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยเราอยากถามหน่อยว่าเราจะ identify คีย์เวิร์ดได้ยังไงฮะว่าตัวนี้มันโอเคตรงนี้มันไม่โอเคคือเราเอาหินมาจากอาจารย์แล้วก็มาย่อยเอาเองใช่ไหมครับแล้วก็ลองหาใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ลองเซิร์ชไปเลยครับว่าสมมติว่าผมใช้ดินดวงจันทร์จำลองใช่ไหมครับตอนแรกผมก็จะลองเป็นประมาณว่ามูลหรือว่าซอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนไปคนมาแบบยังน้อยอยู่อะไรก็ลองระหว่างที่เราอ่านไปมันก็จะไปเจอผ่านตาว่าแบบลูน่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นครับผมอ๋อน่าสนใจเลยน่าสนใจเลยแล้วอันนี้คือช่วยกันหากับน้องภูริเหรอครับใช่ครับอ๋อครับครับผมแล้วทางน้องปลายล่ะครับหัวข้อโครงการเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเลยความรู้ระดับมัธยมปลายไปพอสมควรเลยนะครับเราได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมยังไงฮะแล้วก็อาจารย์อาร์มได้ช่วยในส่วนไหนบ้างครับครับผมก็อย่างแรกนะผมก็คือโครงงานนี้มันดูเหมือนจะเกินกว่าระดับชั้นมัธยมก็จริงนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันยังมีบางอย่างที่ในระดับมัธยมสามารถนำมาใช้ได้ผมก็เลยจะแบ่งออกเป็น2การหาข้อมูล2อย่างนะก็คือของพื้นฐานที่เป็นเบสิกครับแล้วก็ที่ต้องไปหาเพิ่มมาที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระเทียมให้มากขึ้นนะครับก็เริ่มจากเนื้อหาทั่วไปนะครับก็อันนี้ก็คือผมก็ต้องไปดูใน textbook ในตำรา textbook อย่างเช่นที่ศูนย์หนังสือจุฬาอะไรพวกนี้ครับก็ไปหามาแล้วก็ลองไปศึกษาเกี่ยวกับกระเทียมฮะซึ่งจริงๆผมก็ยอมรับนะครับว่ามันมีน้อยแต่ก็ผมอันนั้นก็เนื้อหาเบสิกก่อนนะครับก็คือเป็นเหมือนว่า in general ว่าพืชมีพืชเป็นยังไงแล้วก็แบบมีโครงสร้างบางทีอะไรอันนั้นก็คือผมไปหาเบสิกนะฮะตัวอย่างหนังสือก็อย่างเช่นCampbell Biology ครับอันนั้นก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างดีครับส่วนเนื้อหาที่ผมต้องไปหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไอ้เรื่องกระเทียมนะครับอันนี้ ผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หนังสือเทปบุ๊กครับเพราะว่าในหนังสือเทปบุ๊กมันค่อนข้างจะbroad หรือว่ามันพูดหลายอย่างมากเลยครับแล้วเรื่องที่ผมต้องการมันไม่มีครับมันอ่านหรือมันมีหรือมันมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจไปอ่านเปเปอร์เลยครับว่าการิกคืออะไรของที่เขา define ไว้แล้วทีนี้ผมก็ค่อยๆไล่เรียงอย่างเช่นแบบสารผมต้องการรู้สารว่าสารอะไรในกระเทียมฮะที่มีผลต่อการที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งอันนี้ผมก็ต้องไปอ่านเปเปอร์ที่เกี่ยวกับสารนี้เลยครับเพราะว่าการที่คือผมส่วนตัวผมคิดว่าการที่ผมไปอ่านเปเปอร์เรื่องเป็นอย่างเช่นเรื่องสารที่ผมต้องการรู้จริงๆนะครับมันในเปเปอร์มันเขียนว่ามันคืออะไรมันทำอะไรแล้วเราจะแล้วมันมาได้ยังไงตรงนี้ครับสำคัญต่อโปรเจกต์ของผมอยากมากเลยครับนี่ก็คือผมไปอ่านเปเปอร์มาแล้วก็จริงๆเว็บไซต์ที่ผมไปหามาครับก็ส่วนตอนเริ่มก็ใช้ Science Direct ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปหาที่ไหนแต่พอหาไปเรื่อยๆครับใน Science ในเปเปอร์ที่มันมีเขียนที่มันมีเขียนเกี่ยวกับ microgravity อะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นมันก็จะมีเป็นเหมือนที่อ้างอิงในเปเปอร์อีกทีนะครับก็เลยไปตามอ่านมาบ้างนิดหน่อยซึ่งอันนั้นก็มีเป็นผลต่อโปรเจกต์ผมอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ดีเลยครับขั้นตอนการเสิร์ชต่อเลยครับครับผมแล้วก็ตอนที่ผมหาเปเปอร์นะครับผมก็พยายามหาจากbroad แล้วค่อยๆ pinpoint ไปครับอย่างเช่นกระเทียมอย่างเงี้ยฮะผมจะยังตอนแรกก็คือตอนแรกผมเซิร์ชไปว่ากระเทียมแล้ว microgravity มันไม่ค่อยมีครับอันนี้หายากผมก็เลยเริ่มจากผมก็เลยตัดใจผมเอาจากสโคปใหญ่ๆเลยก็คือ plant and microgravity แล้วก็ hypergravity แล้วก็ค่อยๆสะกดมันเรื่อยๆจนผมสามารถหาเกี่ยวกับเทรนด์ของพืชในที่ได้เทรนด์ของพืชเทรนด์ของผลกระทบของพืชในสภาวะ microgravity แล้ว hypergravity อย่างเงี้ยครับค่อยๆสะกดไปเรื่อยๆครับผมโอ้ดีเลยฮะดีเลยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันคือโดยมากเวลาที่เราหาแล้วมันไม่เจอเปเปอร์ไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันเป็นไซน์ของข่าวดีและข่าวร้ายพร้อมๆกันนะครับก็คือข่าวดีคือเรากำลังทำอะไรที่ยังไม่เคยมีคนทำนะครับข่าวร้ายก็คือมันเป็นอะไรที่เราไม่มีอะไรอ้างอิงเหมือนกันเพราะไม่มีคนทำนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยการที่เรา dig into a field of research ที่มันโหมันใหม่ไปเลยแล้วก็เป็นคอมบิเนชันของที่แบบเอ้ยโอเคเราสนใจอันนี้นะสนใจอันนี้นะสนใจอันนี้นะเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าโอเคหมายความว่าเบสแบ็กกราวน์เนี่ยเราจะต้องหาจากของหลายๆอย่างมาประกอบกันเอาเองซึ่งอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วแคมเบลนี่คือตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลย เราไม่สามารถหากระเทียมในหนังสือเท็กซ์บุ๊กเล่มนั้นแน่นอนนะเป็นปึ้งเลยนะครับแต่ก็ถือว่าขยันมากนะอ่านแคมเบลจบเมื่อตอนนี้นี่คือแบบโหดนะครับครับผมงั้นต่อไปอยากจะขอเรียนถามอาจารย์น้ำหน่อยครับว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะครับโดยในการดูแลนะครับทีมนักเรียนที่แบบโอ้เปี่ยมศักยภาพมากนะทั้ง3คนเนี่ยนะครับในโครงการ YSC ทั้ง2ทีมเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรที่มัน challenging ที่สุดบ้างครับจริงๆความท้าทายเลยนะครับคือเรื่องการจัดการเวลาแล้วก็เรื่องสถานที่เพราะว่าทั้งทีมจุฬาภรณ์ปทุมเนี่ยก็อยู่ไกลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่สะดวกกับการเดินทางอย่างยิ่งนะครับคือบางทีเนี่ยการที่จะได้เหมือนกับมาเจอกันมาคุยกันแล้วก็คุยงานกันต่อหน้าเนี่ยมันก็จะอีกอารมณ์นึงแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่เราคุยกันเนี่ยคือทางซูมเท่านั้นนะครับยังไม่เคยได้เจอตัวกันเลยนะครับก็ต้องนัดกันบ่อยๆนะครับก็พยายามตามและจริงๆยอมรับว่าส่วนมากเนี่ยเด็กจะเป็นคนตามด้วยนะครับอาจารย์ครับมาคุยกันอาจารย์ครับมาคุยกันซึ่งยอมรับว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์มักจะเป็นคนต้องตามจี้ตอนนี้คือโอ้ยแย่ละเราโดนเด็กๆตามว่าทำยังไงดีก็บางทีก็โอ้คืนนี้แล้วเด็กๆนัดคุยต้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการพยายามไกด์ ให้โครงงานมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะว่าเด็กๆเนี่ยข้อดีคือจินตนาการเขาสูงมากทุกคนเลยนะครับทุกทั้ง3คนแต่ว่าเวลาจะเขียนโครงงานขึ้นมาเพื่อใช้ส่งให้ YSC เนี่ยมันต้องนึกถึงทั้งระยะเวลาที่จำกัดด้วยนะครับนึกถึงงบประมาณนึกถึงสถานที่นะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานที่เด็กๆมีคือมันต้องไปด้วยกันก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ challenge แต่ว่ายอมรับเลยว่าหลายๆครั้งที่บอกว่าตรงนี้ไม่ต้องทำได้ไหมเพราะว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเด็กๆก็จะบอกว่าอาจารย์ครับแต่ผมค้นคว้ามาแล้วมันอย่างงู้นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ตายแล้วเด็กๆเขาคือคนเรื่องนี้มาโอเคครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมันไม่ใช่ว่าผมเป็นคนสอนเด็กๆอย่างเดียวแต่เด็กๆเนี่ยก็สอนเล่าให้อาจารย์ฟังได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาค้นคว้ามาเป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมเราถึงอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยสรุปแล้วก็คือตื่นเต้นที่เห็นนักเรียนมัธยมเนี่ยสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถสรุปได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีแพชชั่นในการทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปปลุกแพชชั่นนั้นขึ้นมานะครับเขามีของเขาอยู่แล้วการ follow up passion นั้นจริงๆมันก็เป็นการเติมไฟให้พวกเราในฐานะอาจารย์กันนะครับใช่คือจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือเติมเต็มซึ่งกันและกันนี่ครับโอ้ยยอดเยี่ยมเลยฮะครับงั้นเดี๋ยวอยากขอกลับไปถามกลุ่มต้นกล้าทันตอนไหนครับช่วยเล่านิดนึงครับว่าทางโรงเรียนได้สนับสนุนโครงการนี้ในรูปแบบไหนบ้างครับอยากขอเริ่มจากน้องภูริหน่อยครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ครับก็เลยมีรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนขึ้นแล้วก็มีครูที่สอนในรายวิชาโครงงานคอยสอนหลักการทฤษฎีรวมถึงชี้แนะและให้คำปรึกษาในการวางแผนการทดลองต่างๆในเบื้องต้นนะครับว่าตัวแปรหรือว่าสมมติฐานต่างๆมันสมเหตุสมผลไหมครับอย่างที่สองก็คือทางโรงเรียนเนี่ยครับได้มีการให้นักเรียนจัดหาครูที่ปรึกษาโครงงานภายในโรงเรียนครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่จะทำช่วยให้งานของกลุ่มเราเนี่ยครับพัฒนาไปอย่างเป็นระบบครับครับผมเอ็นก็เขาช่วยในแง่ของ coordination นะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะฮะโอ้ดีเลยฮะแล้วทางน้องเวิร์กล่ะครับโรงเรียนได้ support อะไรบ้างครับผมก็ในวิชาโครงงานเหมือนกันครับอาจารย์เขาก็จะมีเป็นเหมือนคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าข้อสังเกตอะไรอย่างนี้เพื่อเราก็จะเอาตรงนี้มาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราอีกทีครับเพื่อแบบเหมือนแก้ไขข้อที่ยังบกพร่องอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็อ๋อครับผมครับก็คือเหมือนเขาจะมาช่วยไมโครแมเนจแล้วก็ช่วยจัดการรายละเอียดต่างๆนะครับที่เรายังคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วมาช่วยตกผลึกให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะฮะครับอ๋อดีเลยวิชาโครงการนี่ฟังดูมีประโยชน์มากนะครับสมัยเรานี่ไม่มีเลย แบบว่าดีใจแทนเด็กๆสมัยนี้นะก็จริงๆการทำโครงงานเนี่ยสำหรับผมก็มองว่าเหมือนกับที่น้องๆทุกคนได้เล่ามานะครับมันเป็น active learning แบบนึงที่เราตั้งเป้าอะไรสักอย่างไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ลองหาจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นซึ่งบางทีเราต้องเริ่มจากใหญ่ๆบางทีเราก็ต้องซอยให้มันเล็กๆใช่ไหมซึ่งพอเราได้เห็นภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับก็ลำดับต่อไปนะเองจะขอถามน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าการได้รับเข้าร่วมโครงการ YSC ครั้งนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรครับแล้วก็อยากได้อะไรมากที่สุดขอเริ่มจากน้องปายแล้วกันครับครับผมก็จริงก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับคือด้วยความที่โรคมะเร็งเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะผมก็เลยอยากจะอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเสียชีวิตของคนไทยต่อโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นอันหลักของผมเลยครับส่วนอันรองของผมก็คือช่วยคนที่อาจจะในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าคือโรคมะเร็งมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับแล้วทีนี้ผมก็ไอตัวกระเทียมเนี่ยมันก็จะอาจจะมันสามารถช่วยลดความเป็นไปได้ในการเกิดโรคมะเร็งได้ครับอันนี้ก็อันลงมา ครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับคีย์เวิร์ดคือความเข้าถึงได้นะครับแก้ไขโรคมะเร็งนะครับราคาถูกนะคนซื้อได้นะครับราคาถูกใช่ครับผมเยี่ยมๆมีสโลแกนชัดเจนนะครับครับผมแล้วน้องภูริล่ะครับคิดว่าการเข้าร่วมโครงการใน YSC นี้มีจุดมุ่งหมายอะไรฮะอยากได้อะไรมากที่สุดครับผมครับสำหรับตัวผมนะครับอยากให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาอวกาศหรือว่า Space Biology ของประเทศไทยครับให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของนักบินอวกาศในอนาคตครับแล้วก็จนนำไปสู่การพัฒนาความรู้และวิทยาศาสตร์ไปเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศของประเทศหรือว่าเป็น Space Economy ครับโอ้ครับผมคือตะกี้มี2เทอมนะครับคือคำว่า Space Biology แล้วก็ Space Economy นะฮะอยากจะขอให้น้องภูริพูดเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าเอ๊ะในทำนองของเราเนี่ยเรามอง Space Economy ยังไงครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า Space Economy เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาด้านอวกาศรวมทั้งเป็นตัวที่สะท้อนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศเราครับซึ่งผมคิดว่าการที่เราผลักดันในโครงงานเล็กๆอันนี้รวมถึงหลายๆโครงการที่สวทช.ทำอยู่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยให้มันมีการพัฒนาไปอย่างดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับผมก็คือเรามองถึงภาพรวมของการอินทิเกรตทุกๆอย่างในทางด้านเศรษฐกิจที่มันเกี่ยวกับทางอวกาศนะครับอ๋อครับดีเลยครับดีเลยจริงๆคือแบบเป็นอะไรที่ driven มากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น space biology หรือspace economy นะทุกอย่างจริงๆคือแบบมันเป็นอะไรที่บูรณาการมากนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ space นะตรงนี้เราลงไปในแง่ของการเอาดินมาใช้ในการเกษตรเพื่อผลผลิตให้ที่มันมี consumption มี demand มีทุกอย่างนะซึ่งอันนี้ก็แบบน่าสนใจเลยครับเป็นภาพรวมที่ดีมากๆครับงั้นต่อไปครับผมน้องเวิร์คครับอยากได้อะไรจากโครงการนี้ครับแล้วก็จุดมุ่งหมายคืออะไรครับครับก็อยากจะแชร์ความรู้ของเราหรือว่าความคิดเห็นอะไรเงี้ยครับกับเพื่อนๆคนอื่นที่ทำโครงงานด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้คำแนะนำจากอาจารย์หรือว่านักวิจัยท่านต่างๆนะครับมาช่วยทำให้โครงงานนี้สำเร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงครับครับผมเป็นอะไรที่ goal oriented มากๆนะฮะ ครับจริงๆสไตล์ของน้องเวิร์คนี่ออกมาแนวแบบว่าเรา identify subject identify keyword แล้วหั่นทุกอย่างให้มันกลายเป็นงานมี framework มีอะไรชัดเจนนะครับเท่าที่ดูก็แบบน่าสนใจนะแล้วก็เราน่าจะสร้างแล้วก็ทำอะไรสนุกๆได้กันอีกเยอะในอนาคตนะครับ เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยงั้นต่อไปนะครับขอช่วยเล่าความรู้สึกตอนที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ YSC แล้วรู้สึกยังไงฮะหลังจากที่เฮ้ยเขาประกาศอะว่าแบบเราได้รับคัดเลือก รู้สึกยังไงฮะน้องปายครับน้องปายกันเลยคือผมก็ขอสารภาพครับว่าคือผมว่าดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเพราะว่าโปรเจกต์อันนี้ครับเป็นจริงๆเป็นโปรเจกต์วิทยาศาสตร์อันแรกที่ผมทำเลยครับโอ้อันนี้โปรเจกต์วิทยาศาสตร์อันแรกเพราะว่าผมไม่เคยทำมาตั้งแต่ตอนป.6ครับช่วงนั้นก็เว้นมาค่อนข้างนานแล้วก็มันก็จริงก็ไม่ได้ตอนม.ต้นก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครับใช่ครับก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้จริงๆผมสามารถมี impact ถ้าผมสามารถเข้าได้ขนาดนี้ผมว่าผมคิดว่าผมสามารถทำให้ไอโครงงานผมมันสามารถเกิด impact ต่อสังคมไทยเราได้ครับก็เรื่องมะเร็งนะครับผมอยากมีส่วนร่วมจริงๆครับผมครับเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยก็เอาจริงๆก็มันเหมือนจะเป็นเทรนด์อยู่พอสมควรนะครับก็คือเอาง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างตัวผมเองก็ตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยโอ้โหวิทยาศาสตร์มันมีหลายอย่างอ่ะมันมีแกงโฮรวมกันเยอะเกินไปจนเรารู้สึกว่าเรียนแล้วไม่สนุกเงี้ยก็แบบอย่างตัวผมเองก็ต้องจะสอบเข้าแผนกวิทย์เงี้ยก็ ต้องสอบซ่อมวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยครับ เกรดอย่างเละเลยแต่พอมันแตกออกมาเป็นชิ้นๆเงี้ยเราพอเราหั่นได้เป็นชิ้นๆเราสามารถ digest ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าโอเคอ๋อเราชอบฟิสิกส์นะอะไรเงี้ยชอบอันนู้นชอบอันนี้นะคือมันก็คล้ายๆกับไอ้ที่เราทำเนาะว่าเรารู้สึกว่าเรามี passion อย่างเงี้ยคือจริงๆ passion เราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราสนใจแล้วก็โฟกัสกับอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เลือกที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะจริงๆแล้วโจทย์พวกนี้เราต้องใช้เวลาแล้วลองหาดูนะครับแล้วฟังดูจากที่ฟังปายพูดเนี่ยก็อยู่ก็ดูเป็นคนที่เฮ้ยหาของพวกนี้แล้วเสร็จแล้วก็ได้ passion ได้ drive ได้อะไรมาแล้วก็ลองทำในสิ่งที่อยากจะทำนะครับอันนี้เจ๋งมากๆเลยครับผมครับต่อไปครับขอถามภูรินะครับภูริรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนเขาประกาศตู้มมาว่าเฮ้ยอยู่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะโปรเจกต์นี้จะทำยังไงดีรู้สึกยังไงครับครับขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่เริ่มแรกก่อนที่จะประกาศครับก็คือตอนที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ YSC นะครับส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของผมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ลุ้นไปด้วยว่าข้อเสนอโครงงานที่เราส่งไปเนี่ยครับจะได้รับการคัดเลือกในรอบแรกหรือเปล่าพอทราบผลว่าผ่านการคัดเลือกในรอบแรกแล้วครับมันรู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆที่เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามของผมกับเวิร์กมาตลอดหลายเดือนครับผมอีกทั้งก็รู้สึกดีใจที่ว่าในรอบถัดไปก็จะได้รับคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานของกลุ่มผมและก็กลุ่มปลายให้ดีขึ้นครับอีกทั้งก็จะได้รู้จักกับเพื่อนที่สนใจในสาขาวิชาเดียวกันด้วยซึ่งในอนาคตข้างหน้าครับผมก็อาจจะได้ร่วมงานทางวิชาการกับเพื่อนๆเหล่านี้ครับผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ต้องขอบคุณโครงการ YSC ที่เล็งเห็นถึงแนวคิดและความสำคัญของโครงงานพวกเราทั้งสองกลุ่มทำให้เราจะได้รับโอกาสและประโยชน์ต่างๆมากมายในอนาคตครับครับผมยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับภูริแล้วเวิร์กแล้วครับความรู้สึกตอนที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ตอนเขาประกาศออกมารู้สึกยังไงครับผมตอนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนะครับก็รู้สึกลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคนที่มาแข่งกันนะครับโดยเฉพาะอย่างสาขาชีววิทยาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะเยอะครับก็แต่พอประกาศออกมาว่าติดแล้วก็โล่งใจครับก็ดีใจด้วยแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนตื่นเต้นด้วยครับตื่นเต้นอย่างแรกก็คือตื่นเต้นว่าโครงงานเราที่เราแข่ง YSC ครับมันค่อนข้างจะมีกระบวนการที่เพิ่มมาจากโครงงานที่เราส่งไปของโรงเรียนนะครับจะมากกว่าแล้วระยะเวลามันค่อนข้างน้อยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นอยู่ว่าจะต้องทำยังไงกับมันจะปรับมันยังไงอะไรครับตื่นเต้นอย่างที่สองก็คือก็จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ได้เจออะไรใหม่ๆอะไรครับเอามาพัฒนาตัวเองครับผมครับยอดเยี่ยมเลยครับเวิร์คครับผมจะขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับครับผมเอาเลยครับอาจารย์นามคือผมเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันตื่นเต้นกว่านักเรียนด้วยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกภูริส่งเมสเสจมาตอนดึกๆว่าได้ก็เฮ้ยคือตอนนั้นจะนอนแล้วคือไม่นอนเลยนะครับไหนเอามาดูสิพูดจริงหรือเปล่าไหนเช็คยังไงบอกมาอะไรอย่างนี้คือตอนแรกคิดว่าหูฝาดนะครับคือต้องเห็นด้วยตาว่าได้โอเคได้ก็ตื่นเต้นมากครับดีใจด้วยเพราะว่าคือเด็กๆทำงานหนักกันจริงๆนะครับเด็กๆทั้งสามคนเนี่ยอาศัยเวลาช่วงหลังเลิกเรียนนะเวลาเรานัดคุยกันจะเป็นช่วงประมาณ 1:00 น. ถึง 3:00 น. นะครับทุกครั้งที่คุยกันไม่เคยได้คุยกันเร็วกว่านี้เลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ผมติดก็เด็กๆติดเรียนติดทำการบ้านติดงานกลุ่มนะครับคือยอมรับว่าทุกกลุ่มจัดการเวลาได้ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ตื่นเต้นแทนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ขั้นแรกเองนะอันนี้คือเราแค่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำโครงงานที่เราเสนอไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีต้องเริ่มต้องเตรียมงานนะครับต้องปฏิบัติงานวางแผนแก้ไขนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาแน่นอนแล้วก็วิเคราะห์ผลสรุปผลเขียนเล่มนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทั้งกำลังใจแล้วก็เตือนไว้ด้วยว่าไม่ง่าย นะครับในสถานการณ์แบบนี้ที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆที่น่าสนใจขนาดนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามั่นใจมากเลยทั้งสองกลุ่มนี้อนาคตสดใสแน่นอนครับนี่จันทาบอกว่าขนาดนี้นะฮะเจ๋งครับเจ๋งแต่เท่าที่ฟังก็เป็นโปรเจกต์ที่ยากนะฮะขนาดไม่มีโควิดผมก็ยังนึกภาพเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ยากทั้งคู่เลยนะการที่เราจะacquire resource ที่จะมาทำของพวกนี้หาข้อมูลอะไรทั้งหลายนะครับงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะทราบแผนการดำเนินงานต่อจากนี้ครับผมเริ่มจากน้องปายเลยแล้วกันครับว่าโปรเจกต์กระเทียมของเรานี่เราจะดำเนินงานยังไงบ้างครับครับผมก็สำหรับจริงๆก็สำหรับเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็ผมตอนแรกวางแผนว่าจะไปเตรียมกระเทียมฮะแล้วก็นำมาพรีแพลนก่อนนะนำมาปลูกก่อนที่จะเอานำไปเข้าเครื่องCleanstat ที่ทำหน้าที่เหมือนว่าปรับแรงล้มถ่วงให้มันต่างจากโลกต่างจาก 1G นะครับก็นั่นแหละครับก็อันนั้นคือสำหรับเดือนก่อนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคมนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการนำการทดลองนะครับก็คือผมจะนำเจ้าต้นกระเทียมอายุประมาณ7วันนะครับนำไปใส่ในเครื่องคิวสตัดแล้วจากนั้นก็นำไปทิ้งไว้สักประมาณ60ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงพฤศจิกายนนะครับจากนั้นสักเดือนธันวาคมครับเดือนธันวาคมอันนั้นผมก็จะอาจจะไม่ถึงเดือนธันวาคมอาจจะสักปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนั้นก็คือเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาสรุปผลการทดลองแล้วจากนั้นก็ผมคิดว่าจะเริ่มเขียนรีพอร์ตเลยครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นอย่างเช่นที่โรงเรียนผมก็งานค่อนข้างหนักนะครับก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีๆครับใช่ครับอย่างที่พี่ครับพูดตอนแรกนะครับใช่ครับครับการจัดการเวลานี่สำคัญมากๆนะเจ้าไคลโนสแตทนี่มันคือเครื่องหมุนๆที่ขยับจนกระทั่งeffectively เมล็ดของเรานี่มันจะไม่รู้สึกว่ามันมี gravity ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมก็ติดต่อผ่านพี่ยามนะว่าจะไปใช้ที่ไหนพี่ยามก็ recommend ผมว่ามีที่จิสดาครับแต่ก็ต้องเราดูท่าทีโควิดก่อนนะครับว่ามันจะว่าเขาจะทางจิสดาเขาจะให้กลุ่มผมเข้าไปใช้งานเครื่องได้ตอนไหนครับก็อย่างที่พี่ยามบอกเลยครับว่าปัญหามันมีแน่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่กลุ่มผมก็กำลังเจออยู่ครับตอนนี้ครับครับผมก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเท่าที่ดูก็วางแผนไว้แล้วเนาะเหลือแค่ลงมือ execute แผนนะครับผมครับผมครับครับโอเคครับงั้นขอกลับมาที่โปรเจกต์ต้นกล้าครับผมน้องภูริกับน้องเวิร์กมีแผนอะไรบ้างครับครับสำหรับในระยะเวลาในการทำโครงงานใน2เดือนก่อนที่จะต้องส่งรอบนำเสนอผลงานนะครับผมอย่างแรกที่ทำเลยก็คือเหมือนเรามานั่งกลับทวนแผนการดำเนินงานใหม่อีกทีนึงครับผมว่าในชุดการทดลองหรือในทีมเมนต์ไหนบ้างที่ถ้าเราตัดออกไปแล้วผลการทดลองจะยังไม่ได้เปลี่ยนมากนักครับโดยเราจะแบ่งแผนการทดลองไปว่าเดือนพฤศจิกาเราจะวัดการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์พวกเมล็ดกระถางดินต่างๆทั้งดินทางการเกษตรแล้วก็ดินเทียร์1ครับให้พร้อมรวมทั้งจะเตรียมพวกคอนดิชันสถานที่ปลูกต่างๆครับผมดังนั้นตัวผมกับเบอร์ก็จะเริ่มทำการทดลองปลูกแล้วก็จะบันทึกผลแล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองมาด้วยเลยครับหลังจากนั้นก็จะเอาผลในส่วนที่วิเคราะห์ไปเลยจากตัวของต้นกล้าทานตะวันมาใส่ในรีพอร์ตเพื่อ follow up ความก้าวหน้ากับอาจารย์อาร์มรวมทั้งคุณครูที่ปรึกษาภายในโรงเรียนว่าได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างครับจากนั้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาก็จะเอาต้นกล้าทานตะวันที่ได้จากการปลูกแล้วมา วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพวกคลอโรฟิลล์แคโรทีนอยด์หรือว่าวิเคราะห์ธาตุอาหารโดยใช้เครื่อง AAS ซึ่งอาจจะไปที่สวทช.ครับผมโอ้ครับแผนละเอียดมาก ชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำอะไรนะครับเวิร์กมีอะไรอยากจะเสริมภูริไหมครับวางแผนกันมาดีมากก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการทวนว่าเราจะต้องมีการปรับแผนอะไรบ้างครับให้มันเข้ากับไปกับสถานการณ์ตอนนี้ได้ครับผมครับดูเหมือนเวิร์กกับภูรินี่จะทำงานด้วยเพสประมาณกันเลยนะฮะคือวิธีการคิดคือแบบว่าเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนแล้วก็ซอยโชว์แบบอย่างตะกี้ที่แบบฟังอธิบายคือแบบโอ้ละเอียดมากฟังแล้วก็เฮ้ยแน่นกว่าแผนวิจัยผมอีกเจ๋งมากเลยครับตอนเขียน proposal นี่แบบว่าสิ่งที่ปวดหัวที่สุดคือเราจะทำอะไรเดือนไหนดีนะครับอันนี้นี่ลงวันที่ลงแบบว่าจะใช้เครื่องนี้เวลานี้จองไว้แล้วจะทำที่นี่โอ้ดีมากครับทำงานกันเป็นทีมนะครับผมโอเคต่อไปครับอยากจะขอถามหน่อยตะกี้ได้ยินคำว่าspace biology นะครับจากน้องภูรินะฮะอยากจะเรียนถามอาจารย์อาร์มหน่อยว่าผมได้ยินมาว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยสาขาชีวนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ในมหิดลนะครับมีเปิดเรียนทางด้าน space biology ด้วยนะครับรบกวนอาจารย์อาร์มช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับไหนๆก็คือแบบว่าเราก็พูดเรื่องของ space economy space biology อะไรขึ้นมาในระดับหนึ่งละรบกวนอาจารย์ครับก็คือจริงๆนะครับหลักสูตรชีวนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะครับอยากจะเอาความรู้ทางชีววิทยาเนี่ยไปเป็นนำไปใช้งานจริงไปเป็นแผนธุรกิจไปสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ย space race เนี่ยกำลังมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังปรับหลักสูตรพอดีนะครับแล้วก็จากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอวกาศของประเทศไทยหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้ผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นๆในประเทศที่เขาทำมาด้านอวกาศเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีใครที่ทำอะไรอยู่นะครับในช่วงจังหวะที่กำลังปรับหลักสูตรล่าสุดเนี่ยเราก็เลยเพิ่มวิชาเลือกเข้าไปด้านไปทางด้าน space biology นะครับก็คือเด็กๆเนี่ยจะมีวิชาที่เป็นแทร็กหลักปกติเรียนอยู่แล้วแล้วก็ก้อนวิชาเลือกเนี่ยสามารถเลือกเรียนตามความสนใจได้นะครับเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างบางวิชาให้ฟังนะครับอย่างเช่น space technology outreach นะครับวิชา plant in space นะครับแล้วก็ frontier in plant biology นะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผมสอนคนเดียวนะครับอันนี้คือได้ไปทับทามวิทยากรจากจิสดาจากนาริตนะครับมช.ก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวโดนทับทามแน่นอนมาเป็นวิทยากร นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะคิดว่าอย่างน้อยที่สุดทำให้เด็กๆที่โรงเรียนวิชาเรื่องเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของอวกาศนะครับงานวิจัยด้านอวกาศแล้วก็ถึงความสัมพันธ์ของชีววิทยาแล้วก็อวกาศแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยต่อไปเมื่อเรามีกำลังคนมากขึ้นประเทศไทยก็จะสามารถทำอะไรเพิ่มมากขึ้นได้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านอวกาศของแห่งชาติครับครับซึ่งวิชาเลือกเหล่านี้เนี่ยเปิดให้เริ่มเรียนได้เทอมหน้านะครับก็คืออันนี้พูดถึงผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้าเกิดลูกหลานหรือว่ารู้จักคนที่สนใจอยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยครับทางกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายวิชาเลือกเหล่านี้อยู่นะครับไม่ต้องเรียนหลักสูตรเราก็ได้แต่ว่ามาลงเรียนได้ครับครับครับโอ้เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากตะกี้ฟังก็สะดุ้งหน่อยๆนะครับว่าเมื่อก่อนเราจะบอกพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับตอนนี้เราพูดถึงลูกหลานละเรามันก็ผ่านไปเร็วนะครับพี่อาร์มครับผมอ๋อครับครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นOpenคอร์สนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาที่ enroll กับมหาลัยนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะมาลงคอร์สนี้ได้นะฮะแล้วก็มารับความรู้แล้วก็พัฒนาองค์กรวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันนะครับวิทยาศาสตร์ทาง space นะซึ่งเหมือนที่คุยกันไว้แล้วตอนแรกนะว่ามันเป็น multidisciplinary นะเป็นของที่ต้องใช้อะไรหลายๆอย่างรวมกันมากนะแล้วน้องๆทั้ง3คนนะครับที่มาวันนี้ก็สุดอะต้องแบบต้องศึกษาอะไรหลายๆอย่างมากเราไม่ได้รู้ด้านเดียวแล้วมันพอนะจริงๆก็คืออันนี้มันก็เป็นตัวอย่างของการบูรณาการศาสตร์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์อาร์มน้องภูริน้องปายและน้องเวิร์กนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนะฮะทั้ง2โครงงานนะครับเชื่อว่าผู้ฟังนะครับทางบ้านนะที่เป็นน้องๆเยาวชนคุณครูอาจารย์ตลอดไปจนถึงผู้ปกครองนะครับก็คงได้รับความคิดดีๆนะฮะแล้วก็นำเอาไปใช้ประยุกต์นะครับกับการเรียนหรือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสายเข้าหูโดยนิตยสารสารวิทย์สวทช.แล้วกลับมาพบกับสารวิทย์ความรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่าเป็น space technology นะฮะเราก็จะแบบ cover ทุกๆอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับในตอนหน้านะครับก็งั้นตอนนี้นะครับผมดร.นิกสุกฤตเสจริตกุลและแขกรับเชิญทุกท่านนะครับก็ต้องขออำลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการสายเข้าหูได้ทุกวันอังคารทาง NASDAQ Podcast และแฟนเพจนิตยสารสารวิทย์